นะครับเนื่องจากว่าติดโทษแบนมาดูจังหวะเกมในวันนี้ครับเริ่มต้นนะครับสมุทรสงคราม FC นั้นมีโอกาสทักทายก่อนจากลูกโขกลูกนี้นะครับของวัชระพงษ์จันงามแต่ก็ถือได้ว่ายังไม่เข้าเป้านะครับส่วนทางด้านของชัยนาท FC ก็มีโอกาสทักทายบ้างเหมือนกันแต่ว่าเกมนั้นดูเหมือนจะใกล้เคียงกันนะครับจังหวะสุดท้ายหรือว่าจังหวะที่ผู้รักษาประตูของทั้ง2ทีมนั้นจะออกแรงแบบจะนั่นน้อยครับผู้ว่าโดนครับกัปตันทีมของทางด้านชัยนาท FC ก็มีโอกาสทักทายบ้างเหมือนกันนะครับและอีกจังหวะนึงครับที่มีโอกาสลากเลื้อยไปนะครับธนงศักดิ์แต่ว่าธนงศักดิ์นั่นเนี่ยครับจังหวะนี้เจ็บเลยนะครับเจ็บที่หัวเข่านะครับเนี่ยครับจังหวะโอ้โหถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเศษใบไม้เลยที่ผมดูนี่คือหัวเข่าเปิดเลยนะครับหัวเข่าเปิดเลยนะครับเห็นหนังข้างในเลยนะครับคือจังหวะที่เข้าไปกระแทกครับกระขอบโอ้โหผมเห็นภาพนี้ตกใจเลยเหมือนกันครับว่าตอนที่ช่วงถ่ายทอดสดนี่เราไม่เห็นนะครับและธนงศักดิ์นั้นต้องขึ้นรถพยาบาลไปทำการรักษาเลยครับความคมของทางด้านสมเจตจุ่มเข้าไปนอตอเปิดขวาเลยแล้วก็ลูกนี้พุทธศาสตร์ชกเข้ามาแล้วก็ยิงซ้ำอีกทีนึงปังโอ้โหเกือบเข้านะครับลูกยิงของสุรเชษฐ์งามทิพย์โอ้เสียดายครับสุรเชษฐ์งามทิพย์คือมีโอกาสมีจังหวะนะครับพุทธศาสตร์นั้นพุ่งออกมาปัดบอลในจังหวะแรกไปแล้วนะครับแล้วก็เลยทำให้เนี่ยครับตัวเองนั้นเสียหลักล้มลงด้วยลุกขึ้นมาทันแล้วดูบอลมาเข้าโอ้โหเป็นพุทธศาสตร์ที่เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เซฟก็ยังมีกีฮูแบร์รอสกัดอยู่โอ้แต่ถือว่านพพลครับเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษพุทธศาสตร์ออกมาชกบอลภูวดลกระโดดบอลต่อมาแล้วลูกนี้เปิดเข้าไปครับเฮียแล้วก็ยิงเลยรัชบอลโอ้โหชนคานเอาเป็นทางโนโตะนะครับโอ้โหเป่าปากเลยครับพุทธศาสตร์เกือบไปครับลูกนี้หลงไปหมดแล้วด้วยครับแล้วโนโตะนี่อาศัยจังหวะบอลมันเข้าทางกระเด้งทีเดียวครับแล้วดีดเลยดูทีครับเนี่ยบอลมาเกี่ยวทีนึงโนโตะเนี่ยบอลถ้ายังไม่ตกพื้นเลยครับโดนคานนะฮะทำกว่านี้อีกหน่อยเดียวครับมุดแน่เจ้าตัวก็เสียดายนะจุนโพจินเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้สมเจตมงบอลมาถึงชาก้าดึงแล้วก็จิ้มหลอกเลยโอ้โหสวยครับแล้วเปิดเลียดเข้ามาบรรจงยิงโอ้โหเรียบร้อยครับพลวัตสิริวัฒนากรโอ้วางเท้ายิงลูกนี้ดีมากครับบอลพุ่งเป็นจรวดเลยต้องชมชาก้าด้วยนะครับโอ้โหปาทูขนองครับจังหวะลูกที่ต้องการและได้ก็ได้ครับลูกนี้ต้องถือว่านิ่งมากนะครับชาก้าลูกนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเติมแล้วก็รอจนปรวัตรนั้นมาในตำแหน่งที่ถูกครับและปรวัตรครับปรวัตรสิริวัฒนากรลูกนี้บรรจงยิงเลยครับเป็นประตูขึ้นนำของปทุมคณองแล้วนะครับตอนนี้กองเชียร์มีความสุขแล้วครับตอนนี้ดูทีครับคือความขยันของชาก้าด้วยนะครับลูกนี้เนี่ยดูแล้วก็เนี่ยไล่ตามแผงหลังของบอลลูกหลุดแล้วปล่อยเลยครับโอ้โหหมดสิทธิ์รับด้วยเหมือนกันนะครับกิตสกรเกิดผลเลยต้องชมทั้งคนจ่ายแล้วก็คนยิงเลยนะครับครับคนจ่ายนี่ก็โอ้โหชั้นเชิงนี่เหลือรับจริงๆครับบันตั้งใจเลยนะครับที่จะจิ้มบอลลอดขาแล้วก็เปิดเรียกเข้ามาแล้วก็วางเท้านี่จริงดีเหลือเกินนะครับบอลหม่งไม่โดนเคนเดลมาช่วยโดนสมุทรสงครามโต้แล้วเอาละครับกิวแบร์ให้มาวัชรพงศ์กิวแบร์ขึ้นมาเองเลยวัชรพงศ์เปิดมาลูกนี้อยู่ที่บาโบ้บาโบ้ยิงลูกนี้ติดขาเปิดเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็กิวแบร์จับบอลได้ยิงแล้วเข้าอีกครับโอ้โหเหลือเชื่อไม่เสียประตูได้ยังไงนพพลบินตะฝ่ายยืนอยู่พอดีเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าโอ้โหมีเจ็บด้วยโอ้โหชัยนาท FC ไม่เสียประตูลูกนี้ได้ยังไงคนนี้นะครับหน้าโมโหมากกว่าโดยทีนี่กระดกบอลมาดีแล้วด้วยนะครับแล้วยิงลูกโอ้โหโดนเขาเต็มหน้าอก
แล้วยิงลูกนี้กิวแบดีนะว่านกคนนี่แกมีครอบครัวตรงกลางตอนนี้เล่นเป็นพระเอกเลยเปิดมาลูกนี้ให้กับบาโบเจอกับวาเลรี่เฮียกแม่ลูกนี้เฮียกยังไงจิ้มมาฆ่าบาโบบาโบเข้าขวาโอ้โหบอลมันปิ้นไปปิ้นมาสรุปแล้วมาจริงแล้วไฟตัวเองไม่ถนัดเลยครับโอ้โหก็พยายามเลยดูพยายามแล้วก็แบบน้ำหนักก็ไม่มีด้วยลูกนี้มันบอลมาเข้าทางแล้วก็ฮอกแคทไปตั้งหลักแล้วยิงโอ้โหคือแกจะร้อยมันมาเข้าขวาแล้วบอลมันดันปีกมาเบี่ยงมาทางซ้ายบอลเข้ากลางสุเมธเปิดด้วยซ้ายเข้าไปพักองค์โนโตะแล้วก็ยิงลูกในหน้าคาเลยโอ้โหลูกนี้ทำได้ดีแล้วนะครับแต่ยังไม่ดีพอกดไม่ลงครับโนโตะลูกนี้เนี่ยพักอกแล้วรอให้ลูกตกดินแล้วก็วอลเล่ดูมันน่าเสียดายแค่ไหนคือถ้ามันเข้าเนี่ยแล้วยิงกดลงเนี่ยมันสวยทุกอย่างนะเดี๋ยวลูกนี้พักอกเนี่ยดีทิ้งเวลา4นาทีอาจจะขยับได้นิดนึงอะไรครับขึ้นไปได้ก็อย่างน้อยแซงเชียงรายนะครับแล้วก็จะไปเท่ากับราชบุรีแต่ทั้งเชียงรายและราชบุรีก็จะมีนัดในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหสะใจครับนี่ไม่ใช่โมโหนะครับสะใจสะใจสมุทรสงครามเอฟซีครับเก็บชัยชนะนัดที่3ของฤดูกาลได้สำเร็จนะครับด้วยการเฉือนเอาชนะชัยนาทเอฟซีไป1 ประตูต่อ0นะครับ